ปัจจุบันผมทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าครับเป็นกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษมือสองซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยก็คือนำสินค้าจากทางหน้าร้านเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าโดยที่ต้องทำงานด้วยความรัดกุมแล้วก็สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าครับส่งก็ติดต่อยื่นบิลให้ลูกค้าลงของแล้วก็ให้ลูกค้ามาเช็คเสร็จก็นำบิลกลับหรือไม่ก็จ่ายเงินสดแล้วก็โอนครับผมทำตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ1 เดือนจะหยุดทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนเข้างาน 7:30 เลิกงาน 5:00 น.ครับชีวิตครอบครัวในวัยเด็กผมจะเป็นลูกคนละพ่อกับพี่สาวแม่มีลูกสาว2 คนอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับพ่อผมเมื่อก่อนเราจะเปิดร้านลาบอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วทีนี้อยู่ในช่วงธุรกิจซบเซาแล้วก็พ่อเริ่มแยกไปมีครอบครัวใหม่ร้านลาบตรงนั้นที่เราเคยทำก็เลยต้องปิดตัวลงก็เลยขึ้นมาอยู่กับพี่สาวที่นี่แล้วก็แม่ก็ขึ้นมาอยู่ส่วนพ่อปัจจุบันไปทำอาชีพเป็นช่างทาสีครับถึงพ่อแม่จะแยกทางกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในขณะที่ว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตทำงานใช้ชีวิตก้าวต่อไปได้บางจุดที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเราก็รับทราบเก็บเอาไว้ในใจซึ่งไม่เอามันมาเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตครับเราต้องมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับปัจจุบันเป็นมะเร็งระยะที่4นะครับก่อนหน้านี้เมื่อ6 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกระยะที่2ซึ่งทำการรักษาแล้วก็หายมาเป็นปกติ6 ปีแล้วก็กลับมาเป็นเมื่อต้นปีที่แล้วปัจจุบันคุณแม่จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงยืนไม่ค่อยได้พี่สาวผมพาไปหาหมอหมอบอกว่าหมอไม่กล้าให้ยาอีกแล้วเพราะว่าร่างกายคนไข้เนี่ยผลเลือดที่ออกมาไม่รับเลยก็เลยแนะนำให้กลับมาดูแลประคับประคองในระยะสุดท้ายครับในอนาคตต่อไปผมต้องการที่จะยืนด้วยตัวเองให้ได้เราไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเราอยากทำให้พ่อให้แม่สบายเราอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆขายข้าวขายกับข้าวให้คนมากินเพราะว่าพ่อผมก็ทำอาหารอร่อยครับเราทำกันเป็นฝากถึงพ่อนะครับไม่ว่าสิ่งที่ออกมาผมจะทำเป็นยังไงก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วก็ทำเพื่อแม่ครับขอให้แม่มีอายุอยู่กับผมนานๆนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปครับ